ึงคอยพูดเสมอเพราะเคยเจอประเภทคนเขาเจอพวกประเภทนี้ก็ต้องการเอาไว้เตือนเอาไว้ดักไว้เสมอนะอย่าไปก็มันจะเป็นตาลายเห็นใจเวทตาลายปวดหลังบาลายคุณแพ้อากาศน้องแพ้อยู่เรื่องอากาศนะจริงเหรอเมื่อเช้าจามไหมจามเช้าเยอะไหมบ่อยไหมไม่ค่ะแต่เป็นอยู่เรื่อยๆค่ะจามแบบพีเรียดยาวไหมจามที่เท่าโอ้โหต้นเป็น10 ครั้งเดี๋ยวนี้น้อยลงเหลือกี่ครั้งต่อเช้า3-4 ครั้งจามทุกครั้งถามว่ามันสบายตัวขึ้นไหมมันสบายตัวขึ้นไหมมันจามเองมันมีภาวะหนึ่งที่มันสบายตัวผมก็ทราบไว้เราจามทีคือร่างกายเรามันจามจำไว้เลยนะครับว่าร่างกายต้องการออกซิเจนมากกว่านี้อีกเพราะสูดปกติไม่พอจามเนี่ยเท่านะฮะมันเข้าเยอะเลยแล้วก็ออกเต็มเต็มแค่นะจำไม่ดีนะเวลาจามไออย่าเกรงใจมนุษย์เพราะมันจะเสียสูญเราเองโอเคนะป้องไปขอโทษค่ะเต็มเลยโอเคนะจำไม่เลยครับเพราะว่าร่างกายต้องการออกซิเจนนะเอาไงนะโอเคนะจำไม่ละมันจะได้คลายบอกวิธีเอาไว้เพราะว่าเป็นสุภาพสตรีเนียมอายโอเคนะอย่าจำทีก็เนียมอายโทษครับโทษครับจะเบาหัวครับครับครับให้สังเกตดีไหวไหมครับไหวไหมครับค่ะไหวนะไหวไหมครับพอค่ะพอปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นมันจะเข้าจังหวะกันพอสมควรนะตรงนี้ให้ทราบโทษครับไหวมันจะรู้นี่มันจะโล่งโทษครับนี่อร่อยไหมคุณยอมโทษครับยอมยอมยอมโทษครับยอมยอมยอมผ่อนตัวตามผมผ่อนมาครับโทษครับหลังเอวต่อไปหลังเอวโทษครับโทษครับหลังเอวไหลไหลอย่าเกรงชู้กันนะห้ามชู้กันเด็ดขาดครับโทษครับ3-2อึ๊บทำไมเจ็บอะไรเอ่ยเจ็บเจ็บเจ็บก็ไม่พูดเด้อเอาขยับไหมจ๊ะครับที่ว่าเจ็บเมื่อกี้นี้ขยับจ๊ะครับคลายไหมถึงจุดเจ็บมันก็เป็นจุดปลดล็อกได้เหมือนกันนะให้เข้าใจทีนึงไม่อยากจะให้เจ็บเพราะถ้าเจ็บมันจะใช่โทษครับปวดหลังบ่าไหล่นี่แหละคือออฟฟิศซินโดรมจำไม่ได้ครับทางการแพทย์ที่เขาพูดว่าเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อทางการแพทย์นะครับตัวนี้ตัวระรังร้ายกาจมากนะคนทำงานเนี่ยเป็นถึง 60% ของคนทำงานครับทำงานในออฟฟิศเนี่ย 60% จะเป็นพวกนี้แหละโทษครับคนทำงานก็จะดันพวกเอวน่องแข้งขาคนทำงานจะเป็นคอไหล่ศีรษะหัวคิ้วนะครับบอกให้ทราบว่า
ทีนี้โทษครับท้องอืดเป็นไงไม่มีแล้วนะดีมากครับโทษครับตามมาเลยตามมือมาเลยตามมือมาเลยไปแล้วครับล้างเอวลายโอเคขยับเองมีอีกไหมโปร่งโล่งเบาสบายมากไหมหายใจเต็มๆเยอะชักนะชักนะเข่าขามีอะไรไหมครับเข่าขาช่วงล่างมีไหมครับไม่แต่มันจะปวดแค่ตรงนี้ช่วงล่างไม่มีก็จบเข่าเหนื่อยเนาะเหนื่อยเนาะนั่งขัดสมาธิไม่ได้ลองดูสิพื้นที่เรามีให้นั่งอยู่แล้วลองดูนั่งครับนั่งเต็มๆพื้นสิครับจำเลยเหมือนนั่งอยู่ในบ้านฮะไม่ได้นี่ได้ฮะถือว่าได้ถือว่าได้ก้มหน้าผากถึงพื้นได้ไหมครับลองดูครับได้ก็ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยได้ไม่ใช่น้อยผมก็ไม่ได้นะจะคิดว่าผมทำได้นะผมพูดไปงั้นแหละจากคนที่เขาเล่นโยคะเขาทำได้สบายมากโอเคนะแค่นี้โอเคถือว่าผมดีนะด้วยปวดเมื่อยไม่ปวดมันต้องปวดทั้งเมื่อยมันล้าสามปวดเมื่อยล้าตามด้วยคำว่าเชื่องช้าด้วยนะสุดท้ายเชื่องช้าก็ไม่ทันเพื่อนแล้วแบกหินมาสิบกระสอบทิ้งไปข้างทางกี่กระสอบแบกกระสอบด้วยนะทำไมไม่ทิ้งหมดเอาว่าทำไมเป็นผมทิ้งหมดนะเป็นผมทิ้งหมด